วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาคืนชีพแป้งบัสออนไฮไลท์อะไรของเราที่มันแตกไปอย่างที่เห็นภาพเมื่อกี้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสียใจมากเลยค่ะเราก็จะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เรามีดังนี้นะคะอย่างแรกก็คือเป็นคัตเติ้ลบัตนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นถ้วยชาน้ำจิ้มนะคะอย่างที่3ก็จะเป็นทิชชู่ปกติทั่วไปแล้วก็อย่างถัดมาก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะ 70% นะคะซื้อมาจากเซเว่นก็ได้และอย่างสุดท้ายก็คือช้อนนะคะจะใช้ช้อนพลาสติกหรือว่าช้อนกินข้าวอะไรของเราก็ได้นะคะแต่ว่าต้องทำสะอาดนิดนึงเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดของที่เราแตกกันอย่างอันนี้เป็นไฮไลท์ของเบก้านะคะราคา 1,000 บาทเลยรู้สึกแบบว่าแบบเสียใจมากเราต้องใช้ต่อเพราะว่าราคามันสูงเนาะอ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาช้อนนะคะเคลียร์ไฮไลท์ของเรานะคะเคลียร์ออกมาให้หมดเลยนะคะไม่ต้องแบบหลงเหลืออะไรในนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียดายนะเศษที่มันเหลือเนี่ยก็ทิ้งไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเศษที่เราได้เนี่ยนะคะเอ้ยไม่ใช่สิเอาของที่เราได้ผงแป้งหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมาทำการบี้นะคะบี้ให้ละเอียดเลยนะคะโดยใช้ช้อนเบี้ยนี่แหละบี้ให้มันดูเป็นผงเลยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการขั้นตอนถัดไปกันนะคะถัดมาเนี่ยเราก็จะเช็ดเครื่องที่เราใส่นะคะเป็นกระป๋องหรือว่าเป็นของเดิมที่เรามีอยู่นะคะทำการเช็ดออกให้หมดเลยนะคะด้วยพวกเมคอัพรีมูเวอร์อะไรเงี้ยก็เช็ดให้มันสะอาดเนาะเป็นการทำความสะอาดของใช้เราไปในตัวด้วยเนาะวันนี้พูดรู้เรื่องไหมเนี่ยคิดว่ารู้เรื่องนะเพราะว่าตัดเร็วมากคลิปนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแอลกอฮอล์ที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะคะทำการเทลงไปผสมนะคะค่อยๆเทไปก่อนเนาะแต่เผอิญว่าอันนี้เนี่ยเจอว่าเจลเทไปแบบค่อนข้างเร็วนิดนึงมันก็กลายเป็นน้ำที่แบบแอลกอฮอล์ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็เทแล้วก็ทำการคนๆๆให้ทั่วนะคะให้เนื้อมันเข้ากันนะถามว่ามันอันตรายไหมจริงๆเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีส่วนผสมอยู่ในพวกเครื่องสำอางทั่วไปอยู่แล้วแหละเนาะเราก็แบบว่าหลังจากที่เราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะระเหยขึ้นไปเองก็ไม่ต้องกลัวนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาผงที่เราทำการผสมกับแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยค่ะทาลงไปในถาดในของเราเลยนะแพนของเราที่เรามีนะคะเราก็ใช้คัตเติ้ลบัตเนี่ยทำการเกลี่ยๆๆๆเก็บครอบอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบเอาเศษที่เหลือนะถ้ารู้สึกเสียดายนะก็ทำการเกลี่ยออกมาให้หมดนะคะแล้วก็เอาทิชชู่เนี่ยทำการซับแอลกอฮอล์ออกมานะคะมันก็จะมีความเป็นน้ำๆนิดนึงนะถ้าใครผสมน้อยเนี่ยมันก็คงไม่เห็นน้ำอย่างเงี้ยหรอกแต่ว่าพอดีว่าอันเนี้ยเนี่ยเจลผสมน้ำค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าทิชชู่อันเนี้ยเนี่ยเจลชอบเพราะว่าพอปั๊มลงไปเนี่ยมันเป็นลายนะเดี๋ยวเจลให้ดูลายเห็นไหมลายมันก็จะเป็นลายแบบลายทิชชู่เลยเฮ้ยมันเก๋นะแบบทำเป็นลายต่างๆก็ทำได้นะคะแล้วเราก็เก็บขอบเล็กน้อยนะคะด้วยกันทิชชู่หรือว่าคัตเติ้ลบัตก็ได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมเป็นไงสวยงามมีความแบบเป็นลายเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งหรือ2คืนหรือ1วันก็แล้วแต่นะแต่เจลขอให้ข้ามวันเนาะก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แอลกอฮอล์มันระเหยไปนะคะอันนี้เป็นบัชออนนะคะของเวทแอนด์ไวน์มีแตกนะคะแต่พอดีว่าตรงที่มันเป็นตลับเวทแอนด์ไวน์ก็แตกเหมือนกันเจลก็เลยเปลี่ยนมาใส่ในตลับแป้งแม็กนะคะก็เวทแอนด์ไวน์จะมาอยู่ในตลับแป้งแม็กของเราแล้วนะคะเห็นไหมก็จะเป็นสีอันนี้สีเมลโลไวน์นะถ้าจำไม่ผิดคือสีสวยมากแล้วก็เสียดายแม้ว่ามันราคามันจะไม่แพงก็ตามแต่รู้สึกว่าเสียดายเราก็แบบใช้ต่อมันยังแบบยังเหลือเกินครึ่งเลยอะเยอะมากเห็นไหมสีมันก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เก็บขอบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้สวยงามนะคะอันนี้เห็นไหมเห็นไหมทั้งหมดอันนี้ที่เจลทำทั้งหมด5ตลับนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ของเบก้าอันนี้ก็จะเป็นคอนทัวร์นะคะของเวทแอนด์ไวน์อันนี้ของคาร์ติสอันนี้เป็นบัชออนแล้วอันนี้ก็เป็นแป้งเจ้านางนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็สวยงามก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะ